ภายใต้ดวงดาวนับล้านมนุษย์เฝ้าหาความสัมพันธ์ของความสวยงามบนท้องฟ้านั้นกับตัวของเราที่นำมาสู่การตั้งคำถามมากมายรวมถึงคำถามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นก็คือจัก,กรวาลน,นี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงสิ่งมีชีวิตที่รวมถึงมนุษย์นั้นมาจากไหนแท้จริงแล้วเราคือใครในจัก,กรวาลอันกว้างใหญ่นี้มาร่วมกันค้นหาคำตอบในรายการ Star s t ต f f เรื่องเล่าจากดวงดาว Starstuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH สวัสดีค่ะน้ำหวานพีระมน์กำเนิดมณีค่ะสวัสดีครับต้นนัทนนทดวงสูนเนินครับ ยินดีต้อนรับผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวนะคะสำหรับ EP แรกนี้เราก็จะพูดถึงเรื่องที่ถือว่าเป็นเรื่องทั่วไปเลยที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราอ,อย่างการที่ผู้ฟังเปิดเข้ามารับฟังรายการของเราเนี่ยสิ่งแรกที่เกิดขึ้นก็อาจจะเป็นคำถามใช่ไหมคะว่าร,รายการของเรามันจะเกี่ยวกับอะไรเรื่องเล่าจากดวงดาวมันจะเป็นรเรื่องเล่าแบบไหนซึ่งนั่นก็คือเป็นสิ่งที่ เกิดขึ้นทั่วไปในชีวิตประจําวันของเราก็คือการตั้งคําถามทีนี้อย่างตัวของพี่เติ้ลเองเนี่ยได้มีการเริ่มตั้งคําถามครั้งแรกเมื่อไหร่หรือว่ามีคําถามอะไรที่มันเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นที่จุดประกายความคิดให้เริ่มที่จะค้นหาคําตอบนั้นหรือว่าเริ่มในการสำรวจโลกอะไรประมาณนี้ไหมคะสำหรับเราเรารู้สึกว่าการตั้งคำถามมันเป็นคือจริงๆทุกวันนี้ การตั้งคำถามมันแทบจะกลายเป็นอาชีพของเราไปแล้วงงไหม <laughs> คือคือคือเรารู้สึกว่าอาชีพทุกอย่างที่เราทำอยู่ตอนนี้มันเริ่มต้นขึ้นมาจากการตั้งคำถามอย่างเช่นการทำงานคอนเทนต์การทำงานสื่อสารแบบนี้สมมติว่าเราไปสัมภาษณ์ใครไปสัมภาษณ์ผู้บริหารไปสัมภาษณ์อาจารย์สัมภาษณ์นักวิชาการเนี่ยคือเราก็ต้องเดินทางไปพร้อมกับคำถามเพื่อเอาคำถามเนี่ยไปให้เขาเพื่อที่จะหาคำตอบมาให้กับคุณผู้ฟังทุกคนใช่ไหมครับแต่ว่าทีนี้เนี่ย ตอนที่เป็นจุดเริ่มต้นของการตั้งคำถามของเราจริงๆเนี่ยเรารู้สึกว่ามันคือตอนเด็กที่เราเกิดขึ้นมาแล้วเราก็พยายามที่จะแบบตั้งคำถามกับสิ่งรอบตัวว่าทำไมน้ำต้องไหลาจากที่สูงลงจากที่ต่ำทำไมทีวีถึงได้มีภาพแล้วคนอยู่ในทีวีได้ไหมคือเรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่แบบอยากที่จะหาคำตอบจาก สิ่งรอบตัวครับหรือบางทีเราดูหนังเราดูทีวีอะไรแบบนี้เรามีคําศัพท์ที่เราไม่รู้เราเห็นเรื่องราวต่างๆเราเห็นศัพท์คําพูดบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยคานี้มันเท่มากเลยอะแล้วเราอยากที่จะทําความรู้จักกับคาเหล่านี้ เราต้องไปศึกษาที่ไหนมันก็จะเป็นการที่จะดึงดูดเราไปสู่การค้นหาคําตอบนะครับซึ่งก็เข้าใจว่ามันเป็นนิสัยที่ติดมาจนถึงทุกวันนี้ว่าเราพยายามตั้งคําถามเราพยายามที่จะแบบหาคําตอบกับสิ่งที่เราสงสัยไม่ว่ามันจะเป็นแบบเรื่องไหนก็ตามในท็อปิกในฟิลไหนก็ตามนะฮะ จริงๆแล้วการเริ่มตั้งคำถามในวัยเด็กเนี่ยมันถือว่าเป็นสิ่งที่ส่งผลกับชีวิตเราในระยะยาวมากเลยนะเหมือนกับการที่เราได้มีอิสระในการตั้งคำถามโดยที่เราไม่ต้องรู้มาก่อนว่าเนื้อหาหรือว่าสาระจริงๆที่จะต้องมาตอบคำถามนั้นมันคืออะไร <c oughs> มันทำให้เราสามารถที่จะจินตนาการได้แล้วแบบมันเหมือนเป็น,ปนจุดเริ่มต้นของการเกิดความรู้ใหม่ๆเหมือนกัน,นกับการที่เราตั้งสมมติฐานแล้วเราค่อยพยายามที่จะหาคาตอบจากคาถามของเราเหล่านั้น <c oughs> เราน้ําหวานนะรู้สึกว่าการตั้งคําถามของตัวเองเม,มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ตอนไหนครับอย่างเราเองเนี่ยการตั้งคําถามมันก็เกิดมาจากการที่เราสังเกตเหมือนกันเหมือนอตอนเด็กๆเ,เนี่ยเราจะชอบออกไปปั่นจักรยานกับเพื่อนแล้วทุกครั้งเราก็จะสังเกตท้องฟ้าว่าแบบบางวันท้องฟ้ามันสีฟ้าใสบางวันก็แบบมีเมฆเยอะบางวันฝนตกหน่อยก็มีรุงเกิดขึ้นมาแล้วเราก็แบบไอความสวยงามพวกนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงหรือแบบ ในตอนกลางคืนเนี่ยเวลาที่เราเริ่มออกจากบ้านไปดวงดาวกลุ่มนี้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยแบบเราจินตนาการกลุ่มดาวโอไลออนะว่าเป็นกลุ่มดาวผีเสื้อแล้วเหมือนกับว่าพอเรา,เรากลับบ้านมาไอผีเสื้อตัวเนี้ยมันบินไปอยู่ที่อีกตำแหน่งหนึ่งแล้วเราก็แบบเฮ้ยทําไมดวงดาวดวงนั้นที่มันลักษณะเหมือนผีเสื้อมันถึงได้ประพฤติตัวเป็นเหมือนผีเสื้อจริงๆที่สามารถบินได้แล้วมันก็เป็นอย่างนี้ในทุกค่าคืน <c oughs> เราก็เกิดความสงสัยว่าอะไรกันที่มันแบบสร้างความสวยงามเหล่านั้น เรายิ่งไปกก่านั้นคืออะไรกันที่มันสร้างเราขึ้นมาให้สามารถที่จะสังเกตความสวยงามเหล่านั้นได้แล้วก็ตั้งคำถามกับมันได้อือ,อก็เข้าใจว่าที่มาที่ไปของเราสองคนเนี่ยมันก็จะมีความคล้ายกันอยู่นะฮะซึ่งเอาจริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเนาะเพราะว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูในประวัติศาสตร์เนี่ยตั้งแต่ในช่วงแรกที่มนุษย์ถือกําเนิดขึ้นมาบนโลกใบนี้อะครับมนุษย์ก็มีความพยายามในการตั้งคําถามเนาะ เมื่อกี้จากทั้งที่เราเล่ามาเนี่ยกับที่น้ําหวานเล่ามาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันคล้ายกันเลยเนี่ยคือมันเกิดจากความช่างสังเกตเนาะถ้าเราย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์เนี่ยการตั้งคําถามของมนุษย์เนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาจากการสังเกตอยู่เหมือนกันซึ่งการสังเกตแพทเทิร์นหรือการสังเกตแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันมีการสังเกตในทุกวัฒนธรรมเนี่ยนะฮะคือ มนุษย์เนี่ยมันก็อยู่ในสถานที่ที่หลากหลายแตกต่างกันใช่ไหมครับบางทีก็อยู่ในทะเลทรายอยู่ในภูเขาอยู่ริมทะเลอะไรก็ว่าไปเนี่ยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันอยู่ในทุกวัฒนธรรมเลยเนี่ยก็คือการเฝ้ามองดวงดาวนะครับซึ่งมันก็คือจุดเริ่มต้นของวิชาดาราศาสตร์หรือว่าการสำรวจวัตถุบนท้องฟ้านี่เองซึ่งการสำรวจทางดาราศาสตร์เนี่ยมันก็เริ่มต้นจากการจดบันทึกเหมือนเมื่อกี้เนี้ยที่น้ำหวานบอกว่าเออโอเคเราสังเกตว่าดาวจาก จุดเนี้ยมันเคลื่อนที่ไปอยู่จุดนี้ได้ดังนั้นมันหมายความว่าถ้าพรุ่งนี้ดาวดวงนี้เคลื่อนที่มันก็น่าจะเคลื่อนที่เหมือนเดิมอันเนี้ยคือการตั้งคําถามแหละคือการตั้งสมมติฐานว่าโอเคถ้าเราสังเกตสิ่งนี้มาเราก็สามารถที่จะอนุมานได้ว่าโอเคดังนั้นในครั้งต่อไปมันจะต้องเป็นแบบนี้แน่เลยแล้วเมื่อใดก็ตามที่ครั้งต่อไปมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเนี่ยมันก็อาจจะนํามาซึ่งหนึ่งคือคําถาม2ก็คือความกลัวกลัวว่าโลกของเรามันจะถึงการแบบ ล่มสลายไปหรือเปล่าเพราะว่าทําไมสิ่งที่ฉันเคยสังเกตแล้วก็ตั้งสงมมติฐานมาเนี่ยมันไม่กลายเป็นความจริงแต่อย่างที่สองก็คือมันก็ชี้นําให้มนุษย์เนี่ยนำไปสู่การตั้งคําถามต่อๆไปใช่ไหมครับอันนี้คือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดเลยก็อาจจะเป็นเรื่องของปรากฏการณ์จันทรุปราคาเนาะที่เวลาที่เราเห็นดวงจันทร์เป็นสีเลือดหรือว่าดวงจันทร์มีเงา <au> อะไรบางอย่างเกิดขึ้นคนก็เกิดกัน ตั้งสมมติฐานว่าเฮ้ยมันเกิดราหูมาอมจันทรหรือเปล่า <c oughs> ซึ่งการตั้งคำถามแบบนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าพอเราไม่มีความรู้ใช่ไหมมันก็อาจจะทําให้เกิดเป็นความกลัวขึ้นมาอย่างที่พี่ต้นบอกมันก็เลยทําให้เราต้องมาช่วยกันตีหม้อไล่ราหูอะไรอย่างนี้แต่คือเราสึกว่าการตั้งสมมติฐานแบบนั้นมันก็ไม่ใช่ความคิดที่ผิดไปสะทีเดียวนะมันก็เหมือนเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เราเกิดสมมติฐานหรือว่า จุดเริ่มต้นที่ทําให้เราต้องการที่จะหาคําตอบเพื่อที่จะมาสรุปว่าจร,จริงๆแล้วมันมีราหูมาอมจันทร์จริงๆหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แล้วสุดท้ายแล้วเราก็ได้รู้ว่าจริงๆแล้วไอ้เงามืดแต่มันก็คือการที่โลกมาบังแสงดวงอาทิตย์แล้วก็เงาของโลกไปตกกระทบบนดวงจันทร์ซึ่งก็เรียกปรากฏการณ์นี้ว่าจันทรุปปาคานั่นเองถูกต้องครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่พี่ว่าเห็นได้อย่างชัดเจนเลยเนี่ยก็คือเรื่องของการศึกษาโหราศาสตร์เนาะเพราะว่า เราลองนึกภาพดูครับว่ามนุษย์สมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มากนะกรวมถึงไม่ได้มีเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวัตถุบนท้องฟ้านะฮะมันก็ทําให้เขาอาจจะอนุมานไปได้ว่าถ้าเกิดว่าการเคลื่อนที่ของดาวบนท้องฟ้าเนี่ยมันทําให้ชีวิตของสัตว์เปลี่ยนไปใช่ไหมครับก็คือสัตว์เนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงย้ายถิ่นฐาน พยบุบมีดอกไม้ต้นไม้ก็มีฤดูกรารของมันนะมีฤดูผลิใบฤดูใบไม้ร่วงอะไรของมันเนี่ยซึ่งมันไปเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของดาวบนท้องฟ้าไงดังนั้นมนุษย์ก็เลยพยายามที่จะทําความเข้าใจว่าอ๋อถ้าเกิดการเคลื่อนที่ของดาวบนท้องฟ้าเนี่ยมันทําให้ธรรมชาติสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้หรือว่าทําให้พฤติกรรมของสสว์สิ่งมีชีวิตต่างๆเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปได้ ดังนั้นการเคลื่อนที่ของดวงดาวบนท้องฟ้าเนี่ยก็น่าจะส่งผลต่อพฤติกรรมของชีวิตมนุษย์เช่นเดียวกันนะครับซึ่งมันอาจจะเป็นการให้เหตุผลที่ดูไม่เข้าท่าเท่าไหร่เพราะว่าคือ,อลองล,องลองนึกตัวอย่างว่าถ้าเกิดว่าพี่สังเกตมาว่าในาในฤดูร้อนอย่างเงี้ยมีสถิติของการก่ออัชญากรรมเกิดขึ้นสูงนะครับและในขณะเดียวกันในฤดูร้อนเนี่ยก็มีสถิติของ ยอดขายไอศครีมที่สูงเหมือนกันพีอ่อาจจะอนุมานไปได้ว่าดังนั้นการกินไอศครีมเนี่ยทาให้เกิดอัชญากรรมการกินไอศครีมทําให้เกิดอัชญากรรมซึ่งมันฟังดูไม่สมเหตุสมผลเพราะมันเป็นการเอาเหตุผลมาโยงเข้าหากันแล้วพยายามสร้างการอธิบายอะไรบางอย่างซึ่งมันผิดมันไม่สามารถ<ม>ที่จะสรุปแบบนั้นได้<ม>ใช่ครับม,มันจะคล้ายๆกับการที่มนุษย์พยายามที่จะอนุมานว่าถ้าดาวบนท้องฟ้าเนี่ย ทำให้พฤติกรรมของสัตว์เปลี่ยนแปลงไปได้เนี่ยดังนั้นชีวิตของมนุษย์ก็น่าจะเปลี่ยนแปลงไปได้เหมือนกันดังนั้นถ้าเราสามารถที่จะศึกษาเก็บสถิติต่างๆจากดวงดาวเนี่ยเราก็สามารถที่จะทํานายอนาคตได้ซึ่งจริงๆมันเป็นการให้เหตุผลที่ไม่ตรงตามหลักตรรกศาสตร์เพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันล้วนแต่มีจุดเริ่มต้นเหมือนกันใช่ไหมจากวัตถุดาวบนท้องฟ้าก็จริงแต่ว่า สิ่งที่มันทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานของสัตว์เนี่ยมันไม่ได้เกิดจากดาวบนท้องฟ้าที่มันเคลื่อนที่ไปตอนมันเกิดจากการที่โลกเนี่ยโคจรรอบดวงอาทิตย์ด้วยแกนที่ทํามุมไม่เป็นแนวระนาบกันพอดีนะทำให้มันเกิดฤดูกาลต่างๆแต่ถามว่าฤดูกาลการอพยพย้ายถิ่นฐานการที่เกิดใบไม้ผลิใบไม้ร่วงเนี่ยมันก็คือเกิดจากดวงดาวเหมือนกันแต่การให้เหตุผลเนี่ยมันอาจจะยังไม่ถูก ก็เลยสามารถที่จะสรุปได้ว่าจริงๆแล้วถามว่าดวงดาวเกี่ยวข้องกับชีวิตเราไหมมันเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราอย่างปฏิเสธไม่ได้แน่นอนอันนี้แน่นอนแต่ว่ามนุษย์เนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยมนุษย์เขาก็จะมีวิธีการอธิบายการให้เหตุผลที่มันชานฉลาดมากขึ้นที่มันรู้สึกว่าสมเหตุสมผลมากขึ้นประมาณนี้ครับอืมและเมื่อเราเริ่มตั้งคําถามกับดวงดาวแล้วก็พยายามที่จะหาความสัมพันธ์ของดวงดาวเหล่านั้นกับพฤติกรรมของมนุษย์หรือว่าสิ่งมีชีวิตบ,บนโลกเนี่ย มันก็ทําให้มนุษย์เริ่มตั้งคำถามไปเรื่อยๆจนถึงเอ๊แล้วไอ้ดาวทั้งหมดที่เราสังเกตอยู่นี้โลกของเราหรือตัวของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงซึ่งการที่จะหาคำตอบเหล่านี้มันก็ต้องไปที่คำถามที่ว่าณนะจุดกำเนิดอะมันเกิดอะไรขึ้นคือจัก,กรวาลของเรามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับ ซึ่งมันก็เหมือนเป็นคำถามที่เกิดมาในทุกยุคทุกสมัยเลยเนาะเหมือนอย่างทางศาสนา,าศาสนาคริสต์ก็มีความเชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมาหรือในยุคก,กรีกโบราณอลิสโตเิลก็คิดว่าจริงๆแล้วจัก,กรวาลมันไม่ได้มีจุดเริ่มต้นแล้วมันก็ไม่ได้มีจุดสิ้นสุดมันเป็นอย่างนี้ของมันมานานแล้วแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้ของมันไปตราบชั่วน,นิรันดรบับ อีกคนหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราสนใจในความคิดของเขามากๆก็คืออิมานเอลคารซึ่งเป็นนักปรัชญาในยุคโมเดิร์นเอเจส์แหละก็คือในความคิดของเขาเนี่ยเขาคิดว่าการที่จะบอกว่ามันไม่ได้มีจุดเริ่มต้นแล้วมันก็ไม่ได้มีจุดสิ้นสุดเนี่ยมันดูแบบมันดูว่างเปล่าจนเกินไปแล้วก็การที่เชื่อว่ามีผู้สร้างขึ้นมาเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เราคิดว่าแล้วก่อนที่เขาจะสร้างเราขึ้นมาเขาทําอะไรอยู่ซึ่งอิมานเอลคารเนี่ยเขาคิดว่าจริงๆแล้วจักรวาลนี่ะ มันก็คือสิ่งที่ไม่สามารถที่จะแยกออกได้จาก mind ของเราหรือว่าก็คือความคิดของเรานี่แหละเขาบอกว่าจักรวาลใช่ไหมมันก็จะเป็น space time ใช่ปะ space ก็คือเหมือนการอย่างรู้ภายนอกส่วน time หรือเวลาเนี่ยก็คือความอย่างรู้ภายในซึ่งเราไม่สามารถที่จะอธิบายอะไรได้เลยโดยที่ไม่มี time หรือไม่มีเวลาเป็นฉากหลังเพราะจริงๆเนี่ยถ้าเราลองคิดดูว่าแบบมันไร้ซึ่งเวลาเราจะสามารถอธิบาย เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนจุดจุดนั้นได้ยังไงมันก็เป็นไปไม่ได้ซึ่ง uh huh. เหมือนอย่างทฤษฎีการเกิดจัก,กรวาลตอนนี้ที่เป็นที่ยอมรับที่สุดก็คือบิ๊กแบงใช่ปะเราก็ไม่สามารถที่จะตอบได้ว่าแล้วก่อนบิ๊กแบงอ่ะมันเกิดอะไรขึ้น uh huh. ทีนี้ความสงสัยต่อไปก็คือแล้วหลังจากที่เกิดจัก,กรวาลน,นี้ขึ้นมาแล้วแล้วชีวิตของเรามนุษย์มาจากไหนซึ่งจริงๆเนี่ยก็อย่างชื่อ ep นี้ของเราที่เราบอกว่าเราคือ ฝุ่นผงของดวงดาวซึ่งดวงดาวนี้มันก็คือดาวที่เรามองยามค่ําคืนในทุกคืนนี่แหละครับที่เราคิดว่ามันสามารถบอกฤดูเราได้บอกเวลากับเราได้บอกตําแหน่งที่เราอยู่บนโลกนี้ได้ซึ่งนี่คือความสัมพันธ์ที่เรารู้แล้แต่แล้วการที่เราเป็นฝุ่นผงของดวงดาวมันหมายความว่ายอย่างไงกันทีนี้เราอยากถามน้ําหวานว่าน้ําหวานเนี่ย คือเวลาที่เราคุยกันเนี่ยเราก็จะคุยกันเป็นภาษาเดียวกันอยู่แล้วเนาะแต่ว่าทีนี้อยากให้เราย้อนกลับไปอะว่าอะไรที่มันเป็นจุดเริ่มต้นของการที่มาคิดว่าเราเกิดจากฝุ่นผงของดวงดาวครับอืเคยได้ยินคำนี้ครั้งแรกเมื่อไหร่ก็คือตอนนั้นเรามีโอกาสได้ไปเข้าค่ายที่ซิดนีย์ออสเตรเลียเมื่อสองสาปีที่แล้วตอนนั้นเนี่ยมีคุณจอซิลินเบลเวเนลมาเป็น Speaker ซึ่งเลคเชอร์ hmm. ของเขาเนี่ยชื่อว่า we are made of stardust ก็คือเราถูกสร้างขึ้นมาจากฝุ่นผงของดวงดาวแล้วตอนนั้นมันก็แบบเฮ้ยเป็นไปได้ไงซึ่งเมื่อเราต้องการที่จะหาคำตอบว่าเราถูกสร้างขึ้นมาจากอะไรเราก็ต้องดูองค์ประกอบที่อยู่ในร่างกายของเราซึ่งร่างกายของเราเนี่ยประกอบด้วยคาร์บอนสับส่วนใหญ่ <Yeah. S 1> แล้วคาร์บอนหรือว่าสิ่งที่ประกอบเป็นร่างกายของเราเนี่ยมันมาจากไหน ก็มองย้อนกลับไปนะจุดเริ่มต้นของจักรวาลที่สรรพสิ่งทุกอย่างสสารทุกอย่างยังถูกเก็บไว้ในรูปพลังงานนะจุดเล็กๆจุดเดียวที่เล็กจะยิ่งกว่าตอมเป็นพันล้านเท่าเนี่ยมันได้เกิดการระเบิดออกหรือ,อที่เราเรียกว่าฟิ g กแบงนั่นเองครับซึ่งตรงนี้น่าสนใจมากเพราะว่าหลายคนเนี่ยพยายามที่จะตั้งคําถามเนาะว่าแล้วถ้าเราจะจําแนกสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเนี่ย ไปเป็นสิ่งที่เล็กที่สุดกับสิ่งที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยมันจะไปสุดถึงท้งไหนนะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราย้อนกลับไปในตั้งแต่ยุคป,ปีกโบราณเนี่ยคำถามเนี้ยมันก็มีมาตั้งแต่ในตอนนั้นแล้วนะครับว่าสิ่งที่เล็กที่สุดคืออะไรสิ่งที่ใหญ่ที่สุดคืออะไร มันก็เลยแตกออกเป็น2แขนงว่าโอเคอีกฝ่ายหนึ่งคุณก็ไปหาว่าสิ่งที่เล็กที่สุดคืออะไรและอีกฝ่ายหนึ่งคุณก็ไปหาว่าสิ่งที่ใหญ่ที่สุดคืออะไร ś, ใช่ไหมครับแต่ว่าพอเราค้นหาไปเรื่อยๆเนี่ยโอเคเราก็จะตอบได้ว่าสิ่งที่มันใหญ่ที่สุดเนี่ยคือจักรวาลสิ่งที่มันใหญ่ที่สุดก็อาจจะเป็นดวงอาทิตย์ดาวเคราะห์ดาวฤกษ์จกกักรวาลอะไรต่างๆใช่ไหมแต่สิ่งที่เล็กเนี่ยก,ก็คืออะตอมคือธาต คือองค์ประกอบต่างๆนะครับซึ่งพอเราตั้งคำถามแล้วก็สำรวจไปเรื่อยๆเนี่ยกลายเป็นว่าเรามาเจอกันตรงกลางก็คือฟิสิกส์ทีนี้ต้องอธิบายขยายความว่าในจักรวาลในช่วงแรกของเราที่มันถูกสร้างขึ้นมาครับหลายคนก็จะท่องจำกันมาว่าจักรวาลนนมันเกิดจากการระเบิดครั้งใหญ่ที่ชื่อว่า Big Bang ใช่ไหมครับแล้วก็เขาก็วางมายสเตนตรงนี้ไว้แหละว่าโอเคบิ๊กแบงเนี่ย เป็นจุดกําเนิดแล้วเราจะไม่พยายามอธิบายอะไรที่มันอยู่ก่อนหน้า Big Bang นะครับซึ่งในช่วงแรกๆของจักรวาลเนี่ยจักรวาลม,มันง่ายมากๆมันซิมเพิลมากๆก็คือมันจะมีองค์ประกอบอยู่แค่ไม่กี่อย่างแต่พอแรงเนี่ยมันทำให้สิ่งของง่ายๆเหล่านั้นนะฮะคือ Particle หรือว่าอนุภาคง่ายๆเหล่านั้นเนี่ยมันสามารถมี Interaction กันได้นะหรือว่าถ้าในทางฟิสิกส์เขาจะเรียกว่ามีอันตรกิริยาต่อกันเนี่ย วัตถุแต่ละชิ้นเนี่ยมันก็จะมาหลอมรวมกันแล้วก็เกิดอะไรบางอย่างขึ้นมานะครับอาจจะเป็นการมาเจอกันแล้วเกิดเป็นพลังงานมาเจอกันแล้วรวมกันเป็นสาสารใหม่ก็ได้นะครับซึ่งพอมันมาเจอกันแล้วก็รวมเป็นธาตุใหม่หรือว่าเป็นอนุภาคใหม่สาสารใหม่เนี่ยมันก็จะเกิดปฏิกิริยาแบบนี้ต่อขึ้นไปได้เรื่อยๆจนมาถึงยุคที่จักรวาลเนี่ยเริ่มที่จะมีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับดังนั้นถ้าเรากลับไปสังเกตเนี่ย จักรวาลในช่วงแรกๆเนี่ยหรือว่าวัตถุอะไรที่มันอยู่ในอวกาศเนี่ยมันจะเป็นวัตถุที่สร้างขึ้นมาได้ง่ายๆเช่นดวงอาทิตย์ของเราเนี่ยครับถ้าเรามองขึ้นไปบ,บนท้องฟ้าเนี่ยเราจะเห็นว่าดวงอาทิตย์ของเราเนี่ยธาตุประกอบหลักของมันก็คือไฮโดรเจนกับฮีเลียมใช่ไหมครับซึ่งไฮโดรเจนกับฮีเลียมเนี่ยมันเป็นธาตุที่ถูกสร้างขึ้นมาได้ง่ายที่สุดคือถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับแบบ เป็นไข่เจียวไข่ดาวอะไรแบบนี้ครับก็คือทำทำได้ง่ายมากๆแต่ว่าธาตุที่มันอยู่ในตัวมนุษย์เนี่ยคาร์บอนออกซิเจนแคลเซียมอะไรพวกนี้เนี่ยมันมีองค์ประกอบที่มันซับซ้อนขึ้นอาจจะเป็นแบบแกงเขียวหวานเป็นแบบต้ยมยำกุ้งอะไรแบบนี้ครับซึ่งทีเนี้ยถ้าเราเบรกดาวต้ยมยำกุ้งออกไปเรื่อยๆเ,เนี่ยเราก็จะคนพบว่าจริงๆแล้วไอ้วัตถุดิบที่ใช้ในการทําต้ยมยำกุ้งเนี่ยมันก็คือวัตถุดิบ ใกล้เคียงกับที่มันใช้ในการทําอาหารอื่นๆแค่ส่วนผสมของมันเนี่ยมันซับซ้อนขึ้นใช่ไหมทีนี้จักรวาลในช่วงแรกอ่ะให้เรานึกภาพว่ามันมีแต่แบบไข่มีแต่กะทิมีแต่อะไรแบบเนี้ยที่มันยังไม่ได้เอามารวมกันและกลายมาเป็นอาหารใช่ไหมครับทีนี้ถามว่าเอ้าแล้วอะไรที่มันเป็นเครื่องปรุงหรือว่าอะไรที่มันเป็นกระบวนการการคุกกิ้งหรือว่าการทําอาหารของวันอ่ะเอออันเนี้ยมันคือดาวเลอ์ครับ ที่เราบอกว่ามันเป็นดาวฤกษ์ก็เพราะว่าเมื่อกี้ที่น้ำหวานเล่ามาว่าดาวฤกษ์เนี่ยมันมีปฏิกิริยาที่เรียกว่านิวเคลียร์ฟิวชันใช่ไหมก็คือมันจะเอาธาตุสชนิดเนี่ยมารวมกันเพื่อให้เกิดเป็นธาตุที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นดังนั้นดวงอาทิตย์เนี่ยถามว่าผลิตภัณฑ์ของมันคืออะไรหรือว่าโปรดักต์ของมันคืออะไรมันก็จะสร้างธาตุที่ซับซ้อนขึ้นไปได้เรื่อยๆเช่นจากไฮโดรเจนก็กลายไปเป็นฮีเลียมกลายมาเป็นออกซิเจนอะไรต่างๆแล้วหลังจากที่พี่ต้นได้รู้แล้วว่า แท้จริงแล้วมนุษย์เนี่ยเกิดขึ้นจากเศษซากของดวงดาวมันทําให้พี่มีความรู้สึกหรือว่ามีมุมมองที่มีต่อโลกหรือเพื่อนมนุษย์เปลี่ยนไปยังไงบ้างคะพี่เคยไปเดินมันชื่อว่า Natural History Museum ฮะที่กรุงวอชิงตันดีซีที่อเมริกานะเป็นพิพิธภัณฑ์อันหนึ่งที่เขารวบรวมเรื่องราวของชีวิตแล้วก็เป็นธรรมชาติวิทยาฮนะเป็นศาสตร,ร์ที่ศึกษาว่า ธรรมชาติของเรามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วสิ่งแวดล้อมต่างเนี่ยสัตว์ป่าต้นไม้พืชพันธุ์อะไรต่างเนี่ยประวัติศาสตร์ของมันคืออะไรมันก็ทําให้เราได้ไปเห็นเป็นแผนภาพอันหนึ่งนะซึ่งเขาก็จะใช้ขนาดของแผ่นกราฟอันนั้นเนะ่ในการอธิบายความยาวของช่วงเวลาหรือว่าระยะเวลาที่สิ่งมีชีวิตต่างเนี่ยมันเกิดขึ้นมาบนโลกเนาะตั้งแต่ในวันแรกที่สิ่งมีชีวิตจากทะเลมันวิ่งขึ้นมาบนบกเกิดเป็น ยุคต่างๆมีไดโนเสาร์มีช้างแมมมอธมีอะไรที่มันสูญพันธุ์ไปแล้วทั้งนั้นนะฮะแล้วก็มันจะมีแผ่นภาพสุดท้ายซึ่งเป็นแผ่นที่แบบเล็กที่สุดอ่ะแล้วเขียนไว้ human mm hmm. ก็คือจริงๆแล้วอ่ะถ้าเราเทียบอายุของมนุษย์ที่มาถือกำเนิดบนโลกใบนี้เนี่ยกับอายุของโลกจริงๆเนี่ยมันแทบจะเทียบกันไม่ได้เลยนะฮะคือมันเป็นเซี่ยวเดียวเท่านั้นเองแล้วทีนี้เนี่ยพี่ก็เลยอยากจะชวนย้อนกลับไปมองอีกทีว่า จริงๆแล้วการกำเนิดโลกของเราเนี่ยมันแค่อยู่ในช่วงที่แบบปลายท้ายๆของการกำเนิดจักรวาลเลยอ่ะดังนั้นถ้าเรามองการศึกษาจักรวาลโดยรวมโดยกว้างที่เราพูดกันไปเมื่อกี้นี้เนี่ยเราอาจจะใช้เวลาแค่5นาที6นาทีในการอธิบายเล่าเรื่องแต่ว่าระยะเวลาในการเกิดขึ้นของมันเนี่ยกว่าไฮโดรเจนจะมารวมกันเป็นฮีเลียมกว่าจะเกิดแรงนิวเคลียร์อย่างอ่อนแรงนิวเคลียร์อย่างเข้ม มันกินเวลามหาศาลทุกอย่างที่มันประกอบสร้างจัก,กรวาลน,นี้ขึ้นมาเนี่ยแม้กระทั่งเวลาที่เราพูดว่าซูเปอร์โนวาหรือว่าการระเบิดครั้งใหญ่ที่ภาษาไทยเขาจะใช้คําสวยๆว่านวดาราเนี่ยหรือว่ามหานวดาราเนี่ยก็เป็นเป็นช่วงเวลาที่กินระยะเวลานานนะฮะไม่ได้เกิดขึ้นกันแบบระเบิดตุ้มตามแล้วก็เกิดมาเป็นดาวดวงใหม่เลยอะไรแบบนั้นไม่ใช่นะก็ต้องอาศัยช่วงเวลาที่ยาวนานอาจจะหลายร้อยหลายหมื่นหลายพันปี นะครับกว่าที่มันจะเกิดเป็นดาวเคราะห์ใหม่หรือว่าดาวเลิกดวงใหม่ขึ้นมาทีนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าจริงๆแล้วการศึกษาดาราศาสตร์เนี่ยมันเป็นอะไรมากกว่าการที่แค่ว่าตั้งคําถามว่าวันนี้ท้องฟ้าเป็นแบบนี้ดวงดาวเป็นแบบนี้แล้วเดือนหน้าอาทิตย์หน้าปีหน้าชีวิตของเราจะเป็นยังไงไม่ใช่ละเราไม่ได้อยากที่จะตั้งคําถามแบบนั้นละแต่เราอยากที่จะตั้งคําถามว่าในเมื่อมนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่เกิดขึ้นมาในช่วงเวลาที่มันกว้างใหญ่เนี่ย สิ่งที่เราจะทำได้มันคืออะไรบ้างเราจะสามารถส่งต่อวิธีการคิดส่งต่อกระบวนการส่งต่อความรู้เหล่านี้เนี่ยซึ่งมันไม่ได้เกิดขึ้นได้ในวันเดียวมันเกิดขึ้นจากการสั่งสมกันมาตั้งแต่ในยุคสมัยที่มนุษย์หันหน้าขึ้นไปมองท้องฟ้าและตั้งคำถามกับมันเราจะทำยังไงให้สิ่งนี้เนี่ยมันได้สืบทอดต่อไปนะครับซึ่งการสืบทอดต่อไปเนี่ยเราก็จะสงสัยว่าเอ้าแล้วจะสืบทอดต่อไปเพื่ออะไรนะครับ อันนี้ก็จะนํามาซึ่งคําตอบที่สองที่น้าหวานถามพี่เมื่อกี้นี้ก็คือแล้วมันทําให้เรามองชีวิตมนุษย์เป็นยังไงคาร์สแกนครับเคยถ่ายภาพภาพหนึ่งนะฮะจากยานอวากาศที่ชื่อว่า Voyager นะครับซึ่งภาพนั้นก็ชื่อว่าเพลบูดักเนี่ยซึ่งจริงๆเราภาพถ่ายเหล่านะั้นเนี่ยมันเป็นภาพที่ ไม่ได้มีคุณค่าทางวิชาการอะไรเลยนะเพราะว่ามันเป็นจุดเล็กๆพิกเซลเดียวเท่านั้นเองนะครับเราก็ไม่ได้มีข้อมูลอะไรเลยเอาไปใช้ทํางานวิทยาศาสตร์ก็คงใช้ไม่ได้แต่ว่าสิ่งที่มีคุณค่ามากในภาพถ่ายภาพนั้นเนี่ยภาพจุดเล็กๆจุดนั้นเนี่ยมันคือโลกของเรานะฮะที่ถ่ายจากมุมมองที่ย้อนกลับมาจากนอกระบบสุริยะจัก,กรวาลของเราซึ่งมันก็เลยทําให้เราเห็นว่าแท้จริงแล้วมนุษย์เนี่ยมันเป็นแค่สิ่งมีชีวิตเล็กๆที่อยู่บนดาวดวงนี้ซึ่งก็เป็นแค่จุดเล็กๆ ที่อยู่ในระบบชุวยยาของเราแล้วก็ยังเป็นจุดเล็กๆนะระบบช่วยยาของเราก็ยังเป็นจุดเล็กๆที่อยู่ในแขนของดาราจักรนะที่มันไหลวนเวียนกันไปแล้วดาราจักรของเราเนี่ยก็เป็นแค่หนึ่งในจุดเล็กๆที่มันไหลอย,อยู่ในโครงสร้างที่เขาเรียกว่าซูเปอร์คลัสเตอร์เนี่ยหมุนไหลเวียนกันไปตามแรงโน้มถ่วงเนี่ยเหมือนกับเราเป็นแค่แบบเศษฝุ่นเม็ดเล็กๆในจักรวาลที่เปรียบได้กับเป็นมหาสมุทรที่กว้างใหญ่เนี่ย แล้วสิ่งที่เราพยายามทําต่อกันเนี่ยความขัดแยง้งสงครามการแย่งชิงอํานาจการฆ่าท,ทั้งหมดทั้งมวลที่เราทําต่อกันเนี่ยมันทําไปเพื่ออะไรในเมื่อเราเองก็ไม่สามารถที่จะยิ่งใหญ่ไปได้มากกว่านี้อีกแล้วดังนั้นถามว่าพี่ทําอะไรอยู่ทุกวันนี้พี่อยากจะตอบว่าจริงๆแล้วสิ่งที่พี่อยากจะทำเนี่ยก็คือการส่งต่อองค์ความรู้เมื่อกี้นี้นี่แหละที่พี่พูดไปตอนแรกอะเพราะพี่เชื่อว่าการส่งต่อองค์ความรู้พวกนี้มันจะทําให้มนุษย์เนี่ย สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันบนโลกใบนี้ได้อย่างถ่อยทีท้อยอาศัยกันมากขึ้นครับคือสําหรับเราอ่ะมันเป็นสิ่งที่ empower เรามากมากเลยนะหลังจากที่เราได้รู้ว่าจริงๆแล้วเราเป็นส่วนหนึ่งของดวงดาวอ่ะเป็นเศษซากของดวงดาวเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการตายของดวงดาวอ่ะดวงดาวไม่ได้มีความสัมพันธ์กับเราเพียงแค่แบบบอกฤดูกาลบอกเวลาเท่านั้นแต่คือมันเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตด้วยเหมือนกันมันก็เลยทาให้รู้สึกว่าจริงๆแล้วภายในตัวของเรามันมี พวเวอยู่สูงมากๆแต่ในขนาดเดียวกันอ่ะมันก็ทําให้เรา humble ด้วยเหมือนกันมันเหมือนแบบคือทําให้เรายิ่งอ่อนน้อมถ่อมตนเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เราที่เป็นเศษซากของดวงดาวแต่เพื่อนร่วมโลกของเราทุกคนล mm. ้วนเป็นเศษซากของดวงดาวไม่ว่าคุณจะเกิดในครอบครัวเศรษฐีเกิดในเผ่าพันธุ์ไหนเกิดในเชื้อชาติไหนคือทุกคนเป็นเศษซากของดวงดาวเหมือนกันไม่มีใครที่แบบมี คุณค่าไปยิ่งกว่าใครไม่ได้มีใครมี power ไปมากกว่าใครเพราจริงๆเราเชื่อมโยงทฤษฎีที่ว่าด้วยการที่มนุษย์เกิดจากดวงดาวกับปรชัชญาปรัชญาหนึ่งที่เราชอบมากๆก็คือ existentialism หรือปรัชญาที่ว่าด้วยการมีตัวตนของมนุษย์ครับมันคืออะไรครับน้ำหวานปรัชญาของการมีตัวตนก็คือเหมือนเป็นปรัชญาที่พูดถึงการที่มนุษย์กำเนิดขึ้นมาแล้วอะไรที่มันบ่งบอกความเป็นตัวตนของเรา แล้วเราชอบอ่านงานของชองเปาซาที่เขาบอกว่า we are condemned to be free หรือว่าเราถูกสาบให้มีอิสระซึ่งมันก็เชื่อมโยงกับจุดกำเนิดของท่าที่หลอมรวมเป็นร่างกายของเรามากเลยนะก็คือคือสิ่งที่มันมาหลอมรวมเป็นร่างกายของเราได้ก็คือมาจากการที่มันไม่ยอมแพ้ต่อแรงกดดันเหล่านั้นถูกปะ แบบแรงโน้มถ่วงเหล่านั้นมันก็เลยทําให้มันระเบิดออกมาแล้วก็สุดท้ายแล้วมันก็มาหาจุดที่ลงตัวของมันแล้วหลอมรวมกันเป็นวัตถุต่างๆเป็นร่างกายของเราได้ซึ่งมันก็แบบเหมือนมันเกิดมาจากฟรีวิวอ่ะมันแบบเหมือนบีเจตจำงเสรีตั้งแต่จุดเริ่มต้นของชีวิตของเราอะ่ะแล้วมันก็มีสิ่งนั้นฝังอยู่ในร่างกายของเราแล้วทีนี้พอถามว่าแล้วถ้ามนุษย์เรามีอิสระที่จะทําอะไรก็ได้จริงๆแล้วเราจะอยู่ร่วมกันในสังคมได้ยังไงนองจากว่า แต่ละคนก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยฉันจะทําอะไรก็ได้เรื่องของฉันฉันมีอิสระที่จะทาอะไรก็ได้แต่อิสระที่ว่านี้เมื่อเราได้เลือกแล้วว่าเราจะดําเนินชีวิตแบบนี้หรือเราได้ตัดสินใจที่จะลงมือทําอะไรไปอย่างอิสระแล้วอะก็เป็นเราเองที่ต้องรับผิดชอบผลจากความอิสระของเราเองซึ่งมันมีอีกโค้ดหนึ่งของซาร์ที่เราชอบมากๆเลยก็คือเขาได้บอกไว้ว่า there is no other universe except the human universe The universe of human subjectivity คือมันน่าสนใจที่เขาใช้คำว่า universe มันเหมือนว่าจัก,กรวาลเนี่ยมันไม่ได้มีจัก,กรวาลอะไรเลยนอกจากจัก,กรวาลของมนุษย์เองซึ่งคำว่า human universe เขาได้ขยายความว่ามันคือ the universe of human subjectivity ซึ่งนั่นก็หมายความว่าจัก,กรวาลเนี่ยมันประกอบไปด้วยบุคคลที่เราเอาปัจเจกบุคคลหรือเอาอิสระของเราเนี่ยมาทำให้เกิดเป็นสังคมขึ้นมา แล้วเราก็อยู่ร่วมกันเองในสังคมของเราอย่างที่บอกก็คือ there's no other universe except human universe ใช่ปะก็คือมันเหมือนกับ no king no god only human นะคะพี่เติเอ้ยอันนี้อันนี้อันนี้พี่ชอบมากเลยนะเพราะว่ามันมันชัดเจนมากคือ ถามว่าอะไรที่มันทําให้มนุษย์เนี่ยคุยกันรู้เรื่องคืออ,อย่างเราสองคนอย่างเงี้ยอยู่กันอย่างตอนนี้น้ําหวานอยู่ที่อเมริกาเนาะแล้วก็พี่ตอนนี้อยู่ที่ภูกเก็ตด,ด้วยซ้ำก็คือสามารถที่จะมาคุยกันได้สามารถที่จะมีภาษาสื่อสารเข้าใจแต่ทําไมสัตว์อาจจะมาฟังเราสื่อสารแล้วไม่เข้าใจหรือว่าคนที่ไม่ได้พูดภาษาไทยไม่เข้าใจภาษาไทยมาฟังเราสื่อสารกันอาจจะไม่เข้าใจคือจริงๆเราพี่รู้สึกว่ามนุษย์เนี่ยมันคือการที่เราเอา ตัวของคนเราเนี่ยเป็นโนดหนึ่งโนดในกราฟนะฮะก็คือเป็นจุดหนึ่งจุดในกราฟนั่นแหละแล้วก็มันมีความเชื่อมโยงกันอยู่นะครับซึ่งความเชื่อมโยงเหล่านั้นเนี่ยมันล้วนแต่ประกอบสร้างให้สังคมของเราเป็นในแบบที่เรามองเห็นคือมันปรัชญามากแล้วก็ถ้าคุยเรื่องนี้เนี่ยก็คือคุยกันไปได้ไกลมากๆแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าอันนี้มันมันก็เป็นตัวที่ชี้ให้เราเห็นได้ชัดเจนว่าการตั้งคําถามเนี่ยมันเป็น เครื่องมือที่วิเศษมากเลยอะเพราะว่าต่อให้เราจะตั้งคาถามได้มากแค่ไหนเนี่ยสิ่งที่เราทําได้ก็คือการที่เราได้คําตอบมาแล้วก็มาแชร์กับมนุษย์คนอื่นเนาะเพราะว่าเหมือนกับที่เมื่อกี้เราบอกไปว่ามันคงไม่มีมนุษย์คนไหนที่แบบสามารถที่จะแบบเกิดขึ้นมาอยู่บนจักรวาลน,นี้แล้วก็อยู่ใช้ชีวิตไปตราบชั่วนิรันดร์นะฮะวันหนึ่งเนี่ยความคิดของเราก็จะต้องไปอยู่ในตัวของคนอื่น หรือแม้กระทั่งสิ่งที่ประกอบสร้างตัวเราที่ไม่ใช่เป็นตัวเราในเชิงในเชิงฟิสิกส์ในเชิงที่เราพูดกันไปเมื่อกี้นี้ว่ามันมีไฮโดรเจนมีฮีเลียมมีออกซิเจนอะไรเนี่ยมันมันก็คือความคิดของคนอื่นที่เข้ามาอยู่ในตัวของเราก็สิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่ามนุษย์มีความพิเศษก็คือโอเคเราเป็นเศษซากของดวงดาวเหมือนกับสัตว์น้อยใหญ่เหมือนกับต้นไม้แต่อะไรที่ทําให้มนุษย์เป็นมนุษย์ก็คือเราเป็น dreamable star นะคะมันเหมือนกับ เราเป็นฝุ่นผงของดวงดาวที่สามารถมีความคิดการระเบิดของดวงดาวเหมือนกันใช่ครับก็เลยนำมาซึ่งชื่อของพอดแคสต์ที่เดี๋ยวคุณผู้ฟังอาจจะได้ฟังกันใน E ีีถัดๆไปนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยจัก,กรวาลเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับชีวิตของเราในมิติไหนบ้างนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าโอเค สเปทีเอชทำรายการอวกาศทํารายการดาราศาสตร์เนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องของฟิสิกส์โอเคมันต้องยากมากเลยจะมาท่องชื่อดาวให้ฟังหรือเปล่าหรือว่าจะมาเล่าชีวประวัติของนักดาราศาสตร์นักวิทยาศาสตร์หรือเปล่านะฮะจริงๆไม่ใช่นะจริงๆแล้ววัตถุประสงค์ของเราในการทํารายการ s t a r ์สตารเรื่องเล่าจากดวงดาวขึ้นมาเนี่ยก็ต้องการที่จะเตือนใจทุกคนว่าแท้จริงแล้วเนี่ยอวกาศดาราศาสตร์เนี่ยมันก็คือสิ่งที่อยู่ข้างในตัวเรา แล้วมันก็เป็นศาสตร์ศาสตร์แรกๆที่มนุษย์คิดค้นขึ้นมาด้วยซ้ำก็อยากที่จะให้ติดตามกันนะครับสําหรับรายการ Star s t u ั Stop, เรื่องเล่าจากดวงดาวบนไทยพีบีเอสพอดแคครับแล้ววันนี้เราก็ได้รู้แล้วว่าจริงๆแล้วเรานั้นเกิดจากฝุ่นผงของดวงดาวแล้วเรามีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งมากๆกับดวงดาวที่เรามองอยู่ในยามค่ำคืนแล้วฝุ่นผงของดวงดาวที่สามารถคิดได้มีความฝันได้อย่างเรานั้นจะสามารถสร้างความมหัศจรรย์ให้กับโลกใบนี้ได้อีกมากแค่ไหน รอติดตามในอีพีถัดไปวันนี้น้ำหวานเพรมน,น,น์กำเนิดมณีผมเต้นนะัทธนนดวงสุงเนินครับพวกเราขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะใช้ Thai PBS Podcast View the World via The Voice